ครับท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการคุณพระเครื่องนะฮะออกอากาศทุกวันพุธเวลาดีๆอย่างนี้ช่วงเย็นๆนะฮะ6 โมงถึงทุ่มหนึ่งก็มานั่งพูดคุยกันเรื่องพระเครื่องเครื่องรางของขลังข่าวความเคลื่อนไหวในวงการพระนะฮะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของพระเก่านะส่วนในช่วงของเบรกต่อไปจะเป็นช่วงของพระใหม่แล้วก็แฝนพระฉูกฉลกนะส่วนเบอร์โทรนะฮะก็จดกันไว้ก่อนนะ023470725แฟนพระถูกฉลกนะฮะท่านบอกมาได้นะฮะเดี๋ยวโทรเข้ามาในช่วงเบรก4นะฮะแล้วก็ SMS นะฮะ SMS ก็ส่งมาที่4221144 4221144จะแสดงความคิดเห็นกับรายการนะส่งมาได้เลยนะพระเครื่องนะฮะเดี๋ยวเราวันนี้เรามีพระเก่ามาบอกเล่าเรื่องเป็นเรื่องของพระขุนแผนนะกูจริงๆแล้วไม่ใช่กูของวัดใหญ่นะฮะเป็นกูแต่กูมาที่วัดอัมพวันจังหวัดนนทบุรีนะเป็นข่าวฮือฮามากในช่วงแรกๆเนี่ยนะฮะพระจากที่ราคานะขยับขึ้นไปเรื่อยนะฮะไปติดเพดานถึงหลักแสนนะต่อมามีปัญหาฮะมีปัญหายังไงรู้ไหมฮะคือมีปัญหาในเรื่องของการเช่าหาปรากฏว่าเกิดการกังขาขึ้นนะในเรื่องของพระกูนี้ว่าแท้จริงขนาดไหนอย่างไรนะจนเป็นที่มาของการจัดเสวนาครั้งใหญ่นะโดยท่านแจ๊สคำลนวิทย์นะฮะทูปกระจ่างนะจัดการเสวนาเลยนะเอาออกมาดูเลยว่าพระเนี่ยกูนี้เนี่ยนะแท้จริงประการใดอย่างไรนะฮะก็มานั่งพูดคุยกันนะถกกันเครียดเลยนะฮะหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยนะฮะก็มีการพูดคุยว่าพระกูนี้นะเป็นพระที่มีปัญหามีปัญหาเพราะอะไรมีปัญหาเพราะนะมีนะนายตำรวจท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะเช่าหาไปแล้วก็เอาไปให้พิสูจน์แบบวิทยาศาสตร์ปรากฏว่านะพระองค์ที่นำไปพิสูจน์เนี่ยเป็นพระที่เขาว่าอายุไม่ถึงนะเขาว่าอย่างนั้นนะฮะว่าอายุไม่ถึงสื่อก็นำไปเสนอว่าพระอายุไม่ถึงนะฮะก็ในส่วนขององค์นั้นนะฮะแต่พระกูนี้เนี่ยวันที่มีการพูดกันเนี่ยมีการยืนยันนะจากเซียนพระบอกว่าเป็นพระที่ได้อายุและถึงนะถึงเป็นพระที่เก่าจริงนะก็พระกูอัมพวันนะแต่กูเนี่ยสร้างความมือฮาให้กับเซียนและนักสะสมมีการซื้อขายกันเปลี่ยนมือกันอย่างคึกคักเลยในช่วงแรกนี่แหละฮะภาพพระที่สวยๆนะก็มีการเลี่ยมทองอย่างดีนะก็ด้วยกระแสความต้องการที่มีมากเนี่ย ส่งผลให้ของเก๊เนี่ยนะฮะหลุดออกมาเทียบชั้นนะก็นี่แหละฮะที่ท่านแจ๊สถือไหให้ดูเนี่ยในไหนี่แหละฮะก็บรรจุพระกูนี้แหละฮะพระกูนี้วัดแห่งนี้นะฮะในช่วงเมื่อปีก่อนที่ผ่านมาก่อนเจอเนี่ยวัดเกิดน้ำท่วมใหญ่นะน้ำท่วมใหญ่แล้วก็ทำให้พระเนี่ยนะฮะไหนึงเนี่ยออกมาแตกออกมาแล้วมีคนไปเจอแล้วก็นำไปนะวิเคราะห์นะให้เซียนวิพากษ์วิจารณ์กันปรากฏว่าได้ความฮะว่าพระกูนี้เป็นพระที่นะเป็นพระเก่านะแต่ปรากฏว่าก็มันมีการทำเทียมเรียนแบบออกมาไล่ๆกันเลยไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะก็พระกูนี้ก็เลยมีการจัดเสวนาที่โรงแรมริชมอนด์นะก็มีท่านคำลนวิทย์ทูปกระจ่างนะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นหัวเรือใหญ่มาพร้อมกับเซียนพระชื่อดังแนวหน้าเลยเชิญมามากมายเลยทั้งคุณพยัพคำพันธ์นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยพิสารเดชพิภาคนะคุณต้อยเมืองนนท์เป็นรองนะรองนายกสมาคมคุณพยัพบอกไว้อย่างนี้นะฮะเขาบอกว่าพระขุนแผนเครือบกุเนี้ยเนี่ยแรกๆก็ยังไม่ทราบได้คุยกับคุณต้อยบอกเป็นกุวัดอัมพวันจังหวัดนนทบุรีเพื่อนๆเนี่ยให้ผมมาองค์เดียวพระขุนแผนเครือบมีการแตกกุมาหลายปีบางกุขึ้นที่วัดเชิงท่าวัดบางรักใหญ่นะพบอยู่บนดอยเจดีย์ก็มีที่ผ่านมาก็มีการแตกกูพระมีการแตกจริงนะกูว่าแตกก็มีนะมันมีนะฮะท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่ากรุกะกูนะกูว่าแตกก็มีนะการดูว่าแท้หรือไม่เนี่ยดูที่น้ำเคลือบนะเขาบอกเนี่ยฮะดูน้ำเคลือบพิมพ์และเนื้อหามวลสารถูกต้องไหมนะความรู้สึกนะความรู้สึกเนี่ยจะบอกเลยนะว่าพระชุดเนี้ยเป็นพระนะแท้เก๋อย่างไรนี่นะฮะนี่เป็นความเป็นทัศนะของคุณพยัพคำพันธ์มาดูด้านคุณวิสารเตชวิภาคพูดถึงพระกูนี้หน่อยนะฮะคุณต้อยเมืองนนท์เนี่ยบอกว่าพระขุนแผนเคลือบเนี่ยกูวัดอัมพวันเนี่ยตอนที่ไปเจอใหม่ๆเนี่ยจับตัวเป็นก้อนเลยนะก้อนแข็งที่องค์พระแกะเนี่ยจะแน่นเลยนะเชื่อว่าจะเป็นยางไม้ด้วยความที่รู้สึกส่วนตัวเนี่ยนะฮะของคุณต้อยเองเนี่ยเขาบอกองค์พระมีขนาดเล็กกว่าของวัดใหญ่ชัยมงคล
นะฮะถ้าท่านที่นักสะสมจะเห็นนะฮะของวัดใหญ่กับของที่แตกของกู่อัมพวันเนี่ยเขาบอกว่าของวัดใหญ่เนี่ยจะองค์จะใหญ่กว่านะองค์จริงพระเนี่ยจริงๆแล้วพระจะเท่ากันแต่ปีกเนี่ยจะเล็กกว่าเนี่ยฮะเป็นพระที่มีบล็อกมาตรฐานและด้วยการศึกษาจากพิมพ์และน้ำเคลือบมั่นใจว่านะมั่นใจคุณต้อยยืนยันว่าพระชุดนี้แท้เพียงแต่พระชุดนี้แตกกูออกมาแล้วทิ้งไว้โดนอากาศนะฮะโดนอากาศนะฮะทำให้น้ำเคลือบเนี่ยเปลี่ยนสภาพเองในไหที่พบเนี่ยมีพระทองคำสมัยอยุธยาเมื่อกี้เนี่ยนะเดี๋ยวกลับไปดูรูปนิดนึงนะฮะมีพระสมัยอยุธยารวมอยู่ด้วยนะฮะซึ่งก็ไม่ผ่านการคลุกยางไม้พระกูนี้เนี่ยจะสอนให้คนเนี่ยนะฮะเล่นพระรุ่นใหม่ได้เรียนและศึกษาพระคุณแผนเคลือบเป็นนะคุณต้อยบอกว่าขอย้ำด้วยความมั่นใจพระชุดนี้แท้ครับและขอให้เชื่อว่าพระคุณแผนเคลือบวัดใหญ่ให้ชื่อเลยนะให้ชื่อคุณต้อยตั้งชื่อเองเลยบอกว่าพระคุณแผนเคลือบวัดใหญ่ชัยมงคลกุวัดอัมพวันจังหวัดนนทบุรีนะก็พระคุณแผนเคลือบนี่แหละฮะจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนักสะสมนิยมเล่นหากันค่อนข้างมากนะความเดิมเนี่ยเมื่อคราวที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะทรงกระทำสงครามยุทธหัตถีเนี่ยชนะพระมหาอุปราชานะพอเสด็จกลับมายังพระนครก็โปรดเกล้าให้สร้างมหาเจดีย์ใหญ่ขึ้นเป็นพุทธบูชาและเป็นอนุสรณ์แห่งการสงครามที่วัดป่าแก้วหรือที่เรียกเป็นทางการว่าวัดใหญ่ชัยมงคลนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการสร้างมหาเจดีย์ใหญ่นะของวัดป่าแก้วเนี่ยสมเด็จพระพนรัตน์นะพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ของฝ่ายอรัญวาสีผู้ถือปฏิบัติทางวิปัสสนาธุระเนี่ยแหละฮะก็เป็นผู้ลงอักขระเลขยันตลอดจนตำรานะการสร้างพระพุทธรูปต่างๆนะตำราการสร้างพระกลิ่งนะที่เป็นที่แพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนี่แหละฮะท่านได้สร้างพระพิมพ์บรรจุไว้ในมหาเจดีย์หลายพิมพ์ทรงนะแต่ที่เป็นที่รู้จักและนิยมกันมากก็เป็นเนี่ยพระคุณแผนเคลือบนะซึ่งนอกจากจะมีคุณค่าแล้วเนี่ยพุทธลักษณะนะถ้าดูนะองค์จะมีความงดงามมากนะพระขุนแผนเคลือบนะนี่แหละฮะกู่วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นพระพิมพ์เนื้อดินละเอียดนะสีขาวนวลนะสันนิษฐานว่ามีกรรมวิธีการสร้างตลอดจนการเตรียมดินเนี่ยนะฮะแสดงให้เห็นการพัฒนาในเรื่องของการดินเผานะดินเผาของจีนเนื้อองค์พระจึงมีความละเอียดนะพุทธลักษณะเป็นพระพิมพ์ทรงห้าเหลี่ยมองค์พระประธานประทับนั่งแสดงปางมารวิชัยนะมีซุ้มเรือนแก้วเป็นปริมณฑลซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลเนี่ยมาจากพระพุทธชินราชนะฮะเนี่ยแหละฮะท่านดูนะฮะท่านผู้ชมลองดูนะฮะก็ถ้าท่านเคยไปเที่ยวพิษณุโลกนะลองดูองค์พระพุทธชินราชเนี่ยแหละฮะก็จะเป็นยังคล้ายๆอย่างนี้แหละฮะเขาบอกว่านอกเหนือจากมีน้ำเคลือบนะฮะที่สีเหลืองนะสีเหลืองทองและอมเขียวแล้วเนี่ยคล้ายกับการเคลือบองค์มังกรในสมัยก่อนนะซึ่งเป็นการอนุรักษ์เนื้อพระได้เป็นอย่างดีแทนการลงรักปิดทองนี่ก็การเคลือบระยะหลังนี่พระคุณแผนเคลือบเนี่ยแหละฮะเกจิอาจารย์หลายองค์เนี่ยนะฮะในปัจจุบันนิยมสร้างนะฮะนิยมสร้างมอบให้ศิษย์ลูกศิษย์ลูกหากันนำไปบูชามากมายนะพระคุณแผนเคลือบเนี่ยจริงๆผมอยากให้นักสะสมนะฮะได้ศึกษานะก็ถ้าท่านดูน้ำเคลือบได้นะดูในสิ่งที่ เนื้อหาพิมพ์ทรงได้ท่านคงไม่แปลกใจในเรื่องของความเก๋แท้นะฮะก็ต้องศึกษานะเรื่องแบบนี้นะฮะอย่างนี้ละฮะก็พระที่แตกกลุ่มออกมานี่ท่านลองสังเกตนี่นี่กลุ่มของวัดอัมพวันนะฮะจังหวัดนนทบุรีนะฮะที่ว่าบางคนก็ยังกังขาแต่หลายคนนะก็เช่าบูชาอันนี้ก็เป็นวิจารณญาณของนะท่านละฮะว่าท่านเนี่ยจะมั่นใจอะไรแค่ไหนแต่ที่รู้ๆนะฮะท่านคำรณวิทย์นะท่านแจ๊ดเนี่ยเก็บไว้หลายองค์เลยฮะเก็บไว้เยอะมากนะส่วนที่เลี่ยมทองที่เห็นๆเนี่ยแหละฮะโอ้ก็เป็นพระที่บอกว่าเซียนนะท่าประจันบางท่านเนี่ยนะบางท่านนี่นะฮะการันตีเลยฮะว่าพระคุณนี้น่าสะสมและเป็นพระแท้ซึ่งพระเก๊เนี่ยนะฮะก็ทำกันมาตีคู่ขึ้นมาแล้วบอกพอมีแท้ปุ๊บก็มีเก๊นะฮะอันนี้เป็นของธรรมดานะฮะก็นี่แหละฮะเราเอามาให้ท่านดูแล้วท่านตัดสินใจเอาเองนะฮะว่าท่านจะเลือกบูชาหรือไม่อย่างไรนะช่วงหน้ามาดูพระใหม่ฮะเป็นพระที่ยังไม่ได้สร้างนะแค่เปิดจองเน็ตล่มฮะเดี๋ยวมาดูฮะพระอะไรไปพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อพักสักครู่ครับ